พอรัชกาลที่7เนี่ยขึ้นครองราชเนี่ยท่านก็ได้ประกาศนะครับได้แต่งตั้งให้จางวางเอกเจ้าพระยารามราคบเป็นองคมนตรีรัชกาลที่4ท่านจ่าหน้าถึง DK Mason เป็นกงสุลใหญ่ประจำกรุงลอนดอนส่งจากกัวลาลัมเปอร์ไปอังกฤษซึ่งมันก็มีเส้นทางการผ่านเนี่ยผ่านปีนังผ่านสิงคโปร์ผ่านอะไรโอ้ก็เนี่ยถึงตานี่ถึงอังกฤษเนี่ยตาเล็กเมื่อกี้เราดูเอกสารรูปถ่ายนะของพระราชินีอังกฤษที่ท่านเพิ่งจะสวรรคตไปมาในหลวงรัชกาลที่9เราใกล้ตัวมาทีนี้มาสามัญชนซึ่งอาจจะไม่ใช่คนธรรมดาเพราะว่าสามัญชนท่านนี้เป็นคนที่มีในหลวงรัชกาลที่6ให้ความไว้วางใจมากให้งานหลายๆต่างคือเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับคนสนิทของท่านเลยคนหนึ่งก็คือเจ้าพญารามปราคบเอกสารชื่อเดิมท่านเฟื้อพึ่งบุญเฟื้อพึ่งบุญก็คือท่านเจ้าพญารามราคบเป็นคนที่สำคัญมากในสมัยรัชกาลที่6สำคัญมากๆเลยนะครับบ้านของท่านทุกวันนี้เป็นที่ตั้งที่สำคัญที่สุดศูนย์อำนาจของประเทศไทยทำเนียบรัฐบาลบ้านนรสิงห์นี่คือเจ้าของบ้านในยุคนั้นแล้วเอกสารชิ้นนี้นะครับเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่7นะครับตอนพอรัชกาลที่7เนี่ยขึ้นครองราชเนี่ยท่านก็ได้ประกาศนะครับได้แต่งตั้งให้เนี่ยครับจางวางเอกเจ้าพญารามราคบมอมหลวงเฟื้อพึ่งบุญณอยุธยาโอ้มียาวเลยนะครับเป็นที่รักใคร่ไว้วางใจของเราเป็นองคมนตรีรับปรึกษาราชการในตัวเราเพิ่มศักดินาขึ้นอีก 1,000 ไร่เดิมนี่น่าจะมีหมื่นใช่ไหมสูงสุดนะคุณพี่ถูกสูงสุดน่าจะเป็นหมื่นหมื่นไร่เป็นหมื่นไร่นะอันนี้เพิ่มให้อีกพันหนึ่งเพราะว่าอันนี้น่าจะเหนือมากกว่าเจ้าพระยาปกติละนี่เป็นกรณีพิเศษเป็นกรณีพิเศษถึงอันนี้ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญมากเพราะว่าบุคคลสำคัญนอกจากจะเป็นในหลวงรัชกาลที่7ในลงพระปรมาภิไธยแล้วนะครับเป็นปีที่2เองนะครับเนี่ย2469เป็นปีที่2ในรัชกาลปัจจุบันคนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรีจดหมายแต่งตั้งเป็นองคมนตรีเป็นทางการเนี่ยผมยังไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอนะครับคือต้องเข้าใจว่าองคมนตรีคือคนที่สำคัญมากในแผ่นดินที่ปรึกษาราชการเราเอาว่าอยากจะมองรอ7เลยรอ9เนี่ยเรายังไม่เคยเห็นเอกสารองคมนตรีแต่งตั้งองคมนตรีแม้แต่ชิ้นเดียวยังไม่เป็นแล้วซึ่งองคมนตรีไม่ได้มีน้อยนะเอารัชกาลที่9นะว่าท่านครองราชยาวนาน70ปีเนี่ยองคมนตรีเนี่ยมีหลายยุคหลายสมัยเลยเรายังไม่เคยเห็นเอกสารแม้แต่ชิ้นเดียวที่เป็นองคมนตรีเอกสารแต่งตั้งองคมนตรีเนี่ยออกมาอันนี้จริงๆแล้วยิ่งใหญ่กว่านายกนะตอนนั้นยิ่งใหญ่กว่านะท่านยิ่งใหญ่กว่านะคนอ่านประวัติศาสตร์ก็จะทราบว่าท่านยิ่งใหญ่จริงๆ powerful ปกติผมก็จะมีใบแต่งตั้งเปลี่ยนตำแหน่งเลื่อนอะไรเลื่อนยศให้ราชสิริพรตามลำดับชั้นก็จะมีทั่วไปอยู่แล้วเครื่องราชจะมีพอสมควรเครื่องราชก็จะมีโดยตำแหน่งโดยอะไรเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยครับแต่เนี้ยแต่งตั้งองคมนตรีนี่ถือว่าองคมนตรีนี่เฉพาะพระองค์ท่านเองส่วนพระองค์ซึ่งอันนี้ผมทรงโปรดท่านใช่ซึ่งผมเนี่ยเห็นเอกสารฉบับนี้ไม่รู้มันอาจจะหลงเหลือนะแต่นู่นยุคแบบทิ้งไว้ในทำเนียบรัฐบาลเก่าหรือเปล่านะมันถึงได้เปลี่ยนมือได้ไงจะเป็นไปได้ไม่มีใครทราบที่มาที่ไปแต่ก็อยู่ในลังนัสสมมานานแล้วเอกสารก็เก่าแก่มากเก่าแก่มากนะครับมันก่อนที่มาถึงนัสสมมันคงไม่ได้ถูกดูแลดีใช่นักหนามันถึงสภาพมันด้านหลังนี่คุณเจมบอกว่ามีกลิ่นดั้งเดิมใช่ไหมคือกลิ่นกระดาษดั้งเดิมหยิบดมเนี่ยนะเป็นโควิดก็ได้กลิ่นอ่ะแท้แน่นอนเนี่ยมีเป็นโควิดก็ได้กลิ่นเนี่ยที่ผมไม่เคยเป็นก็เลยพูดไปเล่นๆเลยนะฮะก็คืออันนี้ก็ถือว่าเราผ่านอะไรมาหลายๆอย่างสบายมากจากเอกสารสำคัญฉบับนี้ครับมีสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะที่แสดงให้เห็นถึงว่าเจ้าพญารามราคบเนี่ยท่านเป็นคนที่ร่ำรวยขนาดไหนแล้วให้เห็นถึงเขาเรียกว่ารสนิยมท่านอันนี้คือสิ่งที่เป็นงานเป็นของที่ระลึกในงานมงคลสมรสนะครับใช่ไหมฮะสมรสนะดูภาษาเขาเขียนแปลกๆนิดนึงเป็นสสาราแบบคุณประจวบสุขุมคุณประจวบสุขุมเมื่อ2467นี่ต้องเป็นสมรสพระราชทานเนี่ยแน่นอนเพราะตอนนั้นรัชกาลที่6อยู่ก็จะมากันนี่นะครับ
มาคู่กันกับของจำรวยอันนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นคุณประจวบสุขุมเป็นเหมือนของจำรวยในงานแต่งงานก็เหมือนก็ถ้าไปงานแต่งงานก็คงได้รับนะครับงานแต่งงานของท่านก็คงอลังการมากละนะของคนคนได้รับก็คงเยอะแต่ของจำรวยท่านไปอยู่ไหนยังไม่เคยเห็นเลยนี่คู่แรกคู่แรกที่เห็นเนี่ยมีผ้าไหมอย่างดีนะผ้าไหมอย่างดีผ้าไหมอย่างดีนะไม่เคยใช้แล้วมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ให้ตื่นเต้นนิดนึงถ้าใครจะสังเกตก็คือดูสังเกตนี่นะ18ทับ5ทับ2467ดูนั้น18สิงหาคมสิงหาไม่ใช่เดือน8นะไม่ใช่เดือน8นี่เดือนไทยเดือนไทยยังไม่ได้เปลี่ยนปฏิทินยังไม่ได้เปลี่ยนปฏิทินนี่คือสมัยนั้นอันนี้เขียนสิงหาใช่อันนี้เขียนเดือน5แต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนปฏิทินใช่นะมาเปลี่ยนสมัยรัชกาลที่8ถูกนี่เลขไทยเดือนไทยยังเป็นเดือน5อยู่เดือน5อันนี้เดือน8ต่างกัน3เดือนเริ่มเดือน1เดือนเมษาเห็นไหมเราเห็นว่าร่องรอยทางประวัติศาสตร์มันอยู่ในหลักฐานบันทึกไว้ถ้าใครชอบตรงนี้จะเห็นว่าเฮ้ยรสนิยมท่านมีทั้งฝรั่งทั้งไทยไม่ได้ใช้งานเลยนะไม่ได้ใช้งานไม่ได้มีใครนี่มีผ้าไหมอย่างดีเลยผ้าไหมอย่างดีเลยครีมหน่อยแล้วก็ให้เห็นทำไมต้องสีแดงไม่รู้นะต้องมีใครคนหนึ่งเกิดวันอาทิตย์หรือเปล่าอาจจะเก่าบ้างอาจจะเป็นสีมงคลเนาะมีรอยมีรุ่นนิดหน่อยนิดหน่อยฮะตามกาลเวลาเหลือให้เห็นก็บุญแล้วนะครับคุณถึงอ่ะโอ้ผ้าไหมเนื้อดีด้วยนะผ้าไหมเนื้อดีครับแล้วโอ้โหค่าปักขอโทษนะครับไม่มีจักนะนี่ปักทีละตัวแน่นอนงานฝีมือแน่นอนต้องให้คนปักทีละชิ้นขึ้นมาแล้วคิดดูว่าคนมากี่คนในงานเนี่ยงานมันต้องแบบใช้งบประมาณมหาศาลเนี่ยต้องใช้ปักมือเหมือนเราปักชื่อนักเรียนอ่ะเนี่ยแล้วคิดดูเลยถ้ามีอีกชิ้นหนึ่งนะแล้วเหมือนกันหมดนะลายเส้นปอมทั้งคู่มันไม่น่าเหมือนกันมันน่าจะมีแบบเออร์เลอร์นิดหน่อยนึกว่าใช้มือหนาบ้างบางบ้างแฮนด์เมดหมดแฮนด์เมดแฮนด์เมดหมดทุกอย่างแล้วต้องรวยขนาดไหนเนี่ยถึงได้สร้างฐานเงินแจกเงาคนในงานสมัยก่อนแบบถ้าผู้ใหญ่ที่แบบมีการสร้างอะไรอะกองเงินฐานเงินอะไรเงี้ยก็คือต้องแบบมีตังค์ใช่ป่ะระดับเจ้านายเท่านั้นอย่างเงี้ยคุณวิทูลมากี่บาทน้ำหนักอันนี้ก็ต้องมีสัก3บาทนะ3บาท4คิดดูว่า3บาทแจกคนละ3บาท3บาทสมัยก่อนรายการที่6นี่เงินเหรียญเงินแท้นะอ๋อ2467นี่ถ้าอันนี้นี่เป็นพวกเป็นพระนี่นะเป็น10ล้านแล้วเนื้อเงิน2467เนี่ยใช่ใช่โอ้นี่คือสุดยอดเลยเอาเอกสารต่อก่อนดีกว่าครับอันนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญระดับคุณวิทูลแล้วล่ะสารต่ออ่ะเอานี้เราย้อนกลับมาของรัชกาลที่4รัชกาล4ครับนะครับรัชกาลที่4ฉบับหนึ่งละกันอันนี้เป็นเอกสารแพงตั้งแต่ซองแล้วเนี่ยพิมพ์นะครับท่านพิมพ์นะเพื่อแจ้งไม่ได้แจ้งนี่เป็นการ์ดอวยพรปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่อังกฤษปีใหม่ฝรั่งนะครับ1มกรานะครับปี1868นะครับท่านพิมพ์อย่างเงี้ยของท่านแทบทุกปีอยู่แล้วนะประมาณ10กว่าปีเนี่ยท่านพิมพ์ประมาณ10ปีหลังเนี่ยท่านจะพิมพ์ลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านก็จะจ่าหน้าถึงท่านคนที่ท่านให้นะครับเซ็นชื่อใส่ซองจดหมายนะครับอันนี้ก็จะมีโน้ตนิดนึงเดี๋ยวจะมาพูดถึงนะครับมีโน้ตนิดนึงอันนี้ก็จะพิเศษที่ว่าท่านจ่าหน้าถึง DK Mason DK Mason เป็นกงสุลใหญ่ประจำกรุงลอนดอนและประจำทั่วยุโรปมีอำนาจเต็มในการสั่งการทุกอย่างเทียบเท่ากษัตริย์เลยนะครับสามารถลงสมเด็จพระยาได้เลยนะครับก็เป็นดีเคเมสันนี่เป็นรับราชการจากสมัยร.4มาแล้วในสมัยร.5ร.รัชกาลที่5ก็ทรงไว้วางราชไทยมากคนนี้ร.4บอกว่ามีอะไรถามคนนี้แล้วให้ฟังคนนี้คนนี้ก็รับใช้ราชสำนักเราเป็นเวลานานมากๆฝรั่งไม่ค่อยชอบนะแต่เราคนไทยเราชอบนะครับ
ฝรั่งไม่ชอบคือรู้เท่าทันเขาเขาไม่ค่อยเข้าข้างไม่เข้าข้างพวกตัวเองอะไรเท่าไหร่นะอันนี้ก็เอกสารฉบับนี้ดูแล้วก็เป็นไม่ได้มีอะไรสาระสำคัญอะไรมากมายเนื่องจากท่านก็มีพิมพ์อย่างนี้เวลามีเจ้าชายประสูติฟ้าหญิงประสูติอะไรท่านก็จะเขียนใบแจ้งความส่งไปให้ทุกคนรับทราบนะฮะแล้วก็จะมีบ่อยๆมีเหตุการณ์อะไรที่ท่านต้องแจ้งให้ทุกคนท่านก็จะเขียนแล้วก็ที่สำคัญคือใบนี้ เรามาดูตรงที่ท่านปลอ เดี๋ยวนะดูในนี้ที่เขียนเนี่ยปีนี้เป็นปี1868ปี1818วันที่1มกราคมเผอิญปีนี้เป็นปีสุดท้ายของท่าน2410นะท่านสวรรคตวันที่1ตุลา1868ไม่กี่วันที่ผ่านไปเนี่ยนะวันนี้วันที่5นะโอ้ครับท่านสวรรคตไปวันที่1นะครับเพราะงั้นบัตรอุทธรณ์ฉบับนี้ก็เป็นฉบับสุดท้ายที่ท่านอวยพรให้ทุกคน2411นะฮะเป็นอวยพรฉบับสุดท้ายแล้วก็ถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยนะฮะลายเซ็นท่านนะครับนะพิมพ์อย่างดีเลยท่านมีปลอให้หน่อย PS ปลอแต่นี่ปลอเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเพราะว่าเมสเซนอ่านภาษาไทยไม่เป็นยังก็เป็นปลอที่ท่านเขียนไว้ว่าด้วยวันนี้เนี่ยเป็นวันดีท่านได้บุตรสาวพรินเซสหนึ่งองค์ในวันนี้วันที่หนึ่งวันนี้นะครับในเวลา8:50 PM ตอนเย็นเขียนชัดเจนหมดเลยนะแล้วก็ลงชื่อคือแจ้งให้ทราบแจ้งให้เมสันทราบเนี่ยว่าได้ลูกอีกคนแล้วนะนะเนี่ยลงชื่อลงรายประหารท่านแล้วก็6,076วันที่ท่านของราชนะคือวันที่1มกราปี1868เนี่ยคือ6,076วันที่ท่านขึ้นของราชสองผ้าไหมด้วยนะเนี่ยสีฟ้าสองผ้าไหมสีฟ้าสองไอ้สีฟ้านี่ก็หายากนะปกติคนสำคัญปกติอันนี้มันทางการมากเนี่ยติดทงปิดข้างอะไรแล้วมันอยู่ครบไงมันไม่ได้มีแค่ตาข้า งใช่อันเนี้ยพับออกมาพับเสร็จแล้วก็ใส่ไปในนี้พอดีเลยเนี่ยพับมาเหลือแนวแค่นี้พับนิดเดียวเนี่ยนิดเดียวมันจะเข้ากับซองพอดีเลยนิดเดียวพับแล้วก็เข้าไปซองนี่พองอยู่ในสภาพดีมากเลยนะครับนะสาระสำคัญก็คือว่าปีสุดท้ายของท่านบุคคลที่ท่านกล่าวถึงก็เป็นบุคคลที่ว่าตอนท่านตอนรับราชการกับท่านไว้วางท่าไทยมากนะครับแล้วก็ตอนสมัยรัชกาลที่5ท่านก็ปักฝังต่อรอ5ก็จะเชื่อฟังคนนี้มากสำหรับฝรั่งก็จะเชื่อฟังคนนี้มากที่สุดถ้าพูดยังไงก็คืออย่างนั้นเพราะว่าแล้วถึงขนาดมีอำนาจเต็มนะสามารถเซ็นสนธิสัญญาเทียบเท่าคิงเลยนะอำนาจเต็มนี่คือเซ็นได้หมดเพราะว่าทำไมเราถึงรู้ว่างั้นเพราะในนี้ก็จะเขียนนะมีตำแหน่งยศ DK Mason พระสยามมัทุบาทนี่คือยศไทยเลยนะเป็นนะครับ Functional Concert for สยามin city of london and etc แต่ว่าตอนนั้นท่านทั้งยุโรปอ่ะคือท่านคุมหมดคนเดียวเราดูทั้งหมดเลยถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับกิจการของสยามเนี่ยเกี่ยวกับการเมืองซึ่งช่วงนั้นมันก็การเมืองเยอะอยู่แล้วอ่ะท่านต้องใช้คนที่ไว้วางใจได้จริงไว้วางใจโอเคนะครับก็เนี่ยเป็น2หน้านะครับในจดหมายก็น่าสนใจนะถ้าคนที่ชอบภาษาอังกฤษหรืออะไรว่าภาษาอังกฤษท่านจะระดับไหนลองมาอ่านดูนะครับท่านอยากอธิบายไม่หมดเลยเนี่ยวันที่1มกรานี่ลาตินอ่านว่ายังไงฮินดูอ่านว่ายังไงมุสลิมอ่านท่านมีเขียนไม่หมดเลยนะครับแล้วเป็นวันอะไรนะเป็น
ขียนไว้ละเอียดอ่ะเขียนไว้ละเอียดมากท่านบรรยายหมดภาษานั้นภาษานี้ลองอ่านดูนะเดี๋ยวอินเสิร์ตเข้าไปก็ไปอ่านได้ว่ามันเป็นพิมพ์นะอันนี้ลงพิมพ์ของหมอแบลเล่นะเนี่ยพิมพ์อย่างดีเลยนะครับถ้าเป็นหมอแบลเล่ก็พีเอสภาษาไทยไปแล้วอ๋อเลยก็เป็นภาษาไทยก็น่าสนใจว่าในการที่ว่าโอ้โหต้องคือท่านพยายามบอกว่าไอ้นี่ปีใหม่เนี่ยไม่ปีใหม่ไทยนะแต่ก็อวยพรให้พวกท่านเนี่ยปีใหม่ท่านเนี่ยเป็นวันของพวกท่านเนี่ยนะปีใหม่สากลสากลจากที่แบบเหมือนต้องแบบพ่อแบบเห็นเอกสารที่เกี่ยวกับของรัชกาลที่4มาเนี่ยคือจริงๆจดหมายที่ท่านเขียนทั้งหมดเนี่ยคือเยอะมากเลยป่ะคะที่แบบท่านเขียนท่านทรงเอกสารไว้เยอะมากโดยเฉพาะภาษาอังกฤษท่านเหมือนกับเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครเขียนเป็นท่านเขียนเป็นอยู่พระองค์เดียวกับพระปิ่นเกล้าก็เป็นก็คือก็ช่วยกันทรงงานที่เป็นภาษาอังกฤษเพราะงั้นแต่ภาษาไทยอ่ะภาษาไทยท่านแทบไม่ได้เขียนเลยน้อยมากนะแต่เท่านี้ภาษาไทยถ้าอยากจะดูต้องไปดูคลิปที่ลงไปก่อนหน้านี้ท่านเขียนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอังกฤษท่านค่อนข้างเป๊ะมากครับถ้าใครเคยดูเรื่องหนังแอนนาคิงก็จะรู้นะก็มาจากแอนนาเป็นคนสอนเป็นคนอะไรไล่มาแล้วก็ลูกหลานท่านก็เน้นภาษาอังกฤษเน้นเมืองนอกอย่างเดียวเน้นให้ตามทันต่างชาติเพราะว่าตอนนั้นก็ถูกต่างชาติบี้เยอะเหลือเกินนะก็ท่านก็ลงทุนทางนี้เยอะมากแล้วก็ใช้ฝรั่งซื้อฝรั่งนะข้าราชการฝรั่งก็เยอะมากนะดีก็มีไม่ดีก็เยอะแล้วก็มีก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็รับใช้ประเทศชาติเราเป็นเชื้อสายฝรั่งก็เยอะพอสมควรที่เรารู้อยู่ตระกูลใหญ่ๆก็มีตระกูลใหญ่ๆถึงทุกวันนี้ก็ยังมีก็สืบเชื้อสายมาเป็นข้าราชการในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็ไม่ได้กลับบ้านเลยก็อยู่ต่อมาเรื่อยๆเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลไปแต่ก็จะรู้กันว่าใครเป็นใครนะครับทุกอย่างเช็คได้หมดนะฮะไม่ได้ไปอะไรไปก็อันนี้เริ่มเท่าไหร่ครับเอกสารฉบับนี้อันนี้ก็เบาๆ120,000นะปีสุดท้ายของท่านก็ไม่มีอีกแล้วก็ลำลึกไว้แล้วก็คนที่ชอบภาษาอังกฤษก็ไปอ่านง่ายครับเพราะเป็นตัวพิมพ์หน้าหลังอยากให้อ่านแล้วจะทึ่งภาษาอังกฤษเป็นยังไงท่านปุ๊บเองหมดนะภาษาอังกฤษพวกนี้นะครับนะเอกสารฉบับต่อไปก็จะโอเคก็จะเป็นซองจดหมายนิดนึงครับซองนี้ถือว่ามีความสำคัญมากสำคัญสำคัญมากเวลาหลายมิติด้วยหลายมิติเนื่องจากว่าเป็นจดหมายในสมัยรัชกาลที่5เราก็ทราบดีว่าสแตมป์เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับไอ้ตอนเนี้ยมันช่วงอยู่ปลายสมัยรัชกาลที่5 2-3 ปีเนี่ยก่อนที่เราจะเสียดินแดนไปในจดหมายฉบับเนี้ยมันมีตีตาสังเกตเนี่ยตีตาตรงตานี้กับตานี้ตาเดียวกันแต่ตานี้มันจะจางๆนิดนึงไม่ค่อยชัดแต่ตานี้จะอ่านภาษาไทยคําว่าไซบุรีภาษาอังกฤษคําว่าเคด้าปี1908นะครับมันระบุชัดเจนว่าไซบุรีเนี่ยเป็นของอยู่ในราชอาณาจักรไทยเราครอบครองอยู่เพราะเราใช้ตาใช้สแตมป์เราใช้ส่งจดหมายตาประทับของเราเนี่ยจากประเทศเราเนี่ยส่งไปประเทศอินเดียนะสมัยก่อนแถวไซบุรีเนี่ยมันอยู่ใกล้เซาทันอินเดียเนี่ยเขาก็จะค้าขายกันเยอะนะครับก็เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์เนี่ยว่าเราครอบครองอยู่นะครับแล้วในพีเรียดเนี้ยก็มีค่อนข้างน้อยมีพบเจอน้อยส่วนใหญ่ก็ถูกทำลายทิ้งไปหมดสภาพก็ไม่ค่อยดีลอกเอาสแตมป์ออกลอกเอาสแตมป์ออกมั่งเหลืออะไรบ้างแล้วก็จะเหลือที่อยู่ที่ว่ามันเป็นเอกสารจะไม่ค่อยเจอแบบที่เป็นลักษณะที่เป็นจดหมายอะไรพวกนี้ไม่มีเพราะว่าก็ส่วนใหญ่ก็ลอกออกหมดอย่างที่คุณเจมว่าก็ลอกหมดเหลือแต่สแตมป์แล้วอาจจะเหลือตราประทับอ่านว่าไซบ้างลีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหลือแหว่งสำคัญคือเอกสารอันนี้มันเป็นหลักฐานว่า1เคด้าเนี่ยอยู่ในปกครองของอยู่ในปกครองเราไซบุรี1908นี่อยู่ในปกครองเราซึ่งปีเป็นปีท้ายๆแล้วปีท้ายๆแล้วเราเสียให้เขาปี1909คือยกให้เขาน่ะนะแล้วก็ระยะที่นักสะสม
ไปรษณีย์เนี่ยที่เขาชอบประวัติศาสตร์เพราะว่าเขาดูตาประทับต่างๆดูว่าส่งจากที่นี่ไปกว่าจะเดินทางไปที่ไหนเมื่อไหร่ผ่านยังไงนั้นเมืองนี้ลงทะเบียนด้วยเนี่ยมีลงทะเบียนมีอะไรก็ไม่มีเครื่องบินแน่นอนไปทางเรือแล้วการเดินทางเนี่ยเรือมันวิ่งไปที่พอร์ตไหนบ้างมันก็จะเห็นเส้นทางการเดินทางการเดินทางของเอกสารซึ่งก็เป็นที่นิยมของนักสมนะเราจะเห็นเส้นทางชัดเจนนั้นแต่ละซองก็ไม่เหมือนกันทุกซองนี่ก็จะไม่เหมือนกันแล้วมันจะบอกประวัติศาสตร์ในตัวนะคนเล่นสแตมป์ก็จะชื่นชอบตรงนี้มากนะครับเพราะว่าซองนี้เคยมีประมูลมากแค่ไหนของเคด้าที่สมบูรณ์เนี่ยมีสแตมป์ติดมีตาประทับชัดๆแบบเนี้ยน่าจะไม่เกินสัก20 30ซอง20กว่าซองแต่ถ้าสวยๆชัดๆอย่างนี้ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยชัดนะนี่ชัดมากนะตัวเนี้ยมันยังไม่ค่อยชัดนะจางๆแต่ขยายเข้ามาก็เห็นแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยชัดนะนะแล้วไอ้ชัดๆมันหายากแล้วมันก็อย่างที่ว่าโชคดีนักผสมไทยนักผสมมาเลย์นักผสมสิงคโปร์ทุกคนเก็บหมดเลยทุกคนมันเป็นมันเป็นเหมือนแบงค์หมดคอมอ่ะมันต้องเล่นน่ะต้องเล่นแล้วมันไม่ได้เล่นประเทศเดียวมันก็การแข่งขันก็จะสูงก็ราคามันก็จะไปด้วยอันนี้การแข่งขันการแข่งขันนี้เริ่มที่ราคาเท่าไหร่ครับหรือยังไม่ได้ตั้งเลยที่มาแล้วร้อนมาแล้วร้อนจำนี่ก็ประมาณวันนี้นะนี่เพิ่งเอกสารเพิ่งมาวันนี้ทุกคนได้เห็นเนี่ยประมาณสักแสนนึงมันจำไม่ได้แล้วประมาณนี้แหละครับเริ่มเท่าไหร่ก็คงไม่สำคัญไม่สำคัญว่าราคาจบจบที่เท่าไหร่นะครับแต่ก็มันจะไปบอกมันถูกไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเอกสารแต่ถ้าในแง่ของประวัติศาสตร์อะไรถ้าฝรั่งเขาชอบเขาก็บอกราคาอย่างนี้มันก็ถือว่าถูกเพราะประวัติศาสตร์ถ้าซื้อหาได้ก็ควรจะซื้อนะเพราะว่าประวัติศาสตร์มันสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้นะครับแล้วมันลงเหลือมาขนาดนี้ลงเหลือมาคุณจะซื้อก็ซื้อซะให้เราจับได้นะนับชิ้นได้อยู่แล้วนับชิ้นได้อยู่แล้วครับนับชิ้นได้แล้วก็นักผสมเราก็หลายประเทศอ่ะแบ่งๆกันไปจะเหลือสักกี่ใบนะครับอันนี้ก็หนึ่งอันต่อไปนะครับก็จะให้ดูก็จะคล้ายๆกับอันนี้อันนี้ผมซาบซึ้งมากอันนี้นะครับโปสการ์ดฉบับเนี้ยทำไมอะคะโปสการ์ดสื่อรักอันนี้สื่อรักยังไงอะอันนี้โปสการ์ดอันเนี้ยก่อนอื่นเนี้ยโปสการ์ดอันเนี้ยมันมาจากต้นทางมาจากบาตูมากาบังหรือว่าตูมากาบังอยู่ในรัฐกาลันตันเป็นเมืองเล็กๆกาลันตันรัฐกาลันตันในช่วงพีเรียดเนี้ยก็ใกล้ๆกับหลังจากพีเรียดในปีหนึ่งก็อยู่ในอำนาจอยู่ในอำนาจของประเทศไทยแต่ตาบากาบังเนี่ยซึ่งเป็นตาของประเทศไทยนะตาเป็นตัวหนึ่งประเทศไทยณเวลาเนี้ยมันไม่ใช่ของไทยแล้วมันไม่ของไทยแล้วยังใช้ตาเดิมอยู่อันนี้ใช่ไหมตอนณเวลานี้ที่ส่งเนี่ยมันไม่ใช่ตาของไทยแล้วมันโดนเทคโอเวอร์ไปแล้วเทคโอเวอร์แล้วเพราะว่าสนธิสัญญาที่เราเซ็นให้กับอังกฤษนะนะเราเซ็นสัญญาวันที่10มีนา1909ครับเซ็นสัญญายก4เมืองให้เขาให้ทางอังกฤษไปไตรบุรีกาลันตันตังกานูปารีสครับแล้วก็ไปเทคเอฟเฟคก็คือเริ่มปฏิบัติในวันที่9กรกฎาคมของปีเดียวกันแต่จดหมายฉบับนี้ส่งวันที่4สิงหาประมาณเดือนหนึ่งตัวเลขกลมๆประมาณเดือนหนึ่ง26วันประมาณ26วันหลังจากที่มันต้องเปลี่ยนแล้วคือเขาเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่มีนาแล้วบอกไปเริ่มทุกอย่างไปเริ่มปฏิบัติเอาที่กรกฎาครับก็ไปถึงตอนนั้นมันก็คงยังปฏิบัติไม่ได้โอ้มันถึงว่าสังเกตดูว่าสแตมป์ตรงนี้สแตมป์ไทยนะครับใช่ตอนนั้นยังใช้อยู่ต้องเป็นสแตมป์มาเลย์แล้วต้องเป็นสแตมป์เขาแล้วแต่เนื่องจากบาตูปะกะบังเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆเป็นอำเภอเล็กๆเหมือนเราจะพูดไม่มีใครส่งแล้วบอกใกล้ๆสัตหีบเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวก็จะไปเอฟเฟกต์คนบางคนนะครับก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองเล็กๆนะแล้วก็บอกก็คงบอกแล้วแต่คงหลายๆอย่างมันคงไปไม่ถึงยังไปไม่ถึงนะครับอย่างน้อยก็ไม่มีสแตมป์ให้ใช้อ่ะยังไม่มีสแตมป์ไม่ใช้ก็เลยต้องส่งเอาสแตมป์สยามใช้ไปก่อนเอาสแตมป์สยามใช้ไปก่อนก็ต้องเก็บเงินน่ะคนจะมาส่งก็ต้องเก็บเงินก็เอาสยามใช้ไปก่อนนะโดยเจ้าหน้าที่ให้สารก็ส่งไปจดหมายที่ส่งไปที่กัวลาลัมเปอร์ใช้ทั้งสแตมป์แล้วก็ใช้ทั้งตาประทับเดิมด้วยใช้ตาประทับเดิมก็ยังไม่ส่งอ่ะก็ใช้ตาประทับเดิมด้วยส่งมาเนี่ยผ่านเมืองใหญ่ของกาลันตันโกตาบารูครับกาลันบารูก็เป็นเมืองหลวงของกาลันตันอืมไอ้บาตูมาก็เมืองเล็กๆอันนี้ตาไทยไหมครับโกตาบารูเนี่ย
ตาโกตาบาลูนี่ตาไทยนะครับนี่ก็ยังตาไทยก็ยังตาไทยอยู่ก็ยังตาไทยอยู่นะครับยังมาอยู่ยังมาอยู่เดือนเดียวอะโปสการ์ดเนี่ยส่งไปที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียก็เป็นนะกัวลาลัมเปอร์ของฝรั่งเนี่ยส่งพิกเจอร์โปสการ์ดส่งให้เพื่อนให้แฟนนะครับเป็นเนี่ยเป็นรูปเนี่ยรูปชายหาดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยบรรยากาศแล้วก็เป็นวิกเกอร์โปสการ์ดเรื่องเล่าฝรั่งเขาชอบเขียนคลิปจะไปไหนก็จะส่งให้เนี่ยก็ส่งไปที่กัวลาลัมเปอร์ว่าเอิญกัวลาลัมเปอร์ไปถึงกัวลาลัมเปอร์เนี่ยคนรับไม่อยู่แล้วคนรับไม่อยู่คนที่อยู่ในออฟฟิศนั้นน่ะหรืออยู่ที่อยู่นั้นน่ะก็ขีดค่าตรงนี้ทิ้งแล้วก็ส่งต่อไปที่อังกฤษตอนนี้ครูวิทูลไม่ได้อยู่กัวลาลัมเปอร์แล้วนู่นไม่ได้อยู่ที่ UK แล้วเอาส่งตรงไปหน่อยตอนนี้ส่งต่อไปหน่อยแต่ในการส่งต่อไปเนี่ยคนที่รับเนี่ยต้องติดสแตมป์เพิ่มเพราะเอ็นกัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองใหญ่เขามีสแตมป์แล้วของมาเลเซียแสดงว่ายุคนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะนี่สแตมป์มาเลเซียนะครับต้องติดแบบนี้จริงๆตามหลักเนี่ยเมืองเนี้ยตัวนั้นติดต้องติดแบบนี้แต่มันไม่มีก็เอาของไทยติดไปก่อนของสยามติดไปก่อนประทับตาเสร็จสแตมป์มาเลเซียนะฮะตัวเสือตัวอะไรอยู่เนี่ย3เซนเขาเรียกว่าFMS แล้วเขามาตีทับฝั่งนี้ด้วยนะตีทิ้งให้มันมืดๆนะเพราะว่าอย่าไปใช้มันตีทับฝั่งนี้ด้วยตีนะว่ามันจริงๆก็คือส่งจากกัวลาลัมเปอร์ไปอังกฤษซึ่งมันก็มีเส้นทางการผ่านเนี่ยผ่านปีนังผ่านสิงคโปร์ผ่านอะไรก็เนี่ยถึงตานี่ถึงอังกฤษเนี่ยตาเล็กๆอยู่ในหน้าเดียวนะก็เอกสารอย่างเงี้ยคือหลังจากใช้เนี่ยมันใช้ไม่กี่วันจนกว่าสแตมป์ไปเราก็ไม่รู้ว่าสแตมป์ไปถึงเมื่อไหร่อันนี้มัน26วันนะอาจจะไปหลังจาก40วัน50วันเราก็ไม่รู้แต่เอกสารแบบนี้เขาในแง่สะสมเนี่ยเขาเรียกว่า mixed franking แปลว่าติดสแตมป์2ประเทศครับเป็นที่ต้องการของนักสะสมมากติดสแตมป์2ประเทศนะติดสแตมป์ประเทศเดียวก็จะยากตายอยู่แล้วเราเคยประมูลไปนะติดสแตมป์ไทยดวงหนึ่งแล้วก็ตีตาโกโตบอลูเนี่ยประมูลที่เชียงใหม่นะเชียงใหม่ฮะต้องย้อนกลับไปเนี่ยเซลล์26นะโอ้คุณประมูลคุณวิทูลเคยไปจัดงานประมูลที่เชียงใหม่ด้วยครั้งหนึ่งใช่อ๋อเหรอเซลล์26ไปดูครั้งหน้าเมื่อไหร่ครับผมอยากเก็บบรรยากาศตอนนี้ ตอนนี้น้ำท่วมอยู่เดี๋ยวคิดอะไรตอนนั้นประมูลที่เชียงใหม่อยู่หน้าปกถ้าใครไปดูได้โกตาบาลูแล้วก็เป็นโปสการ์ดคล้ายๆอย่างเงี้ยนะจบเป็น400,000กว่าบาทยุคนั้นนะยุคนั้นเซลล์26อ่ะก็น่าจะต้อง10กว่าปีอ่ะโอ้400,000กว่าเลยคนได้ไปไม่ได้คนไทยนะอ๋อเหรอคนไทยสู้แต่ก็สู้ไม่ได้ไม่ใช่คนไทยนะครับนะฮะก็เสียดายนะก็เป็นตาตาเดียวกันคุณไปดูใครที่มีเซลล์26นะไปเปิดอยู่หน้าปกเลยครับนะไปดูได้หน้าปกนะตาโกตาบาลูครับนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวหายากกว่านั้นเยอะครับวันนี้ผ่านหลายประเทศแล้วก็คือมันสตอรี่มันเทลอยู่ในเนี้ยนะมันไม่ต้องไปรษณีย์เวลามันอยู่เป็นเอกสารเนี่ยมันจะดีอย่างมันฟ้องอยู่ในตัวคุณจะไปโกหกไปอะไรมันก็ไม่ได้มันฟ้องอยู่ในตัวว่ามันไปไหนมาไหนทำไมถึงจะมีความจำเป็นยังไงแล้วก็ก็หายากแล้วก็อีกอันให้คุณเคมเล่าแล้วกันคุณเคมก็อยากจะพูดเรื่องนี้มาว่ามันเป็นจดหมายพิเศษนะจริงๆแล้วมันก็คือจดหมายคือของคู่รักกันนะถึงกันใช่คือตอนแรกเนี่ยผมก็รู้อันนี้สำคัญมากครับมันมีการส่งแบบมันมีความพยายามมากผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจดหมายที่สื่อเรื่องสำคัญเลยบางเรื่องที่ต้องบอกให้คนนี้ให้ได้แต่พอเราคลิกมาแล้วพอฟังประวัตินะผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรที่เนี่ยกลายเป็นว่าโอ้ไปเยี่ยมเยียนหาดผมยังไม่ได้อ่านนะแต่ว่าอะไรเขียนเนี่ยเดียอะไรที่รักนี่แหละสักอย่างนึงก็คือเป็นของส่งไปหาภรรยาหรือต่างส่งไปหาภรรยาไอ้มิสซิสกิมเลตเนี่ยค่อนข้างเขาแฟนเขาอยู่ที่บาตูมากบังทำธุระอะไรสักอย่างหรือตั้งบริษัทอะไรสักอย่างเป็นฝรั่งอ่ะนะชาวสกอตนะอยู่เนี่ยแล้วก็คิดถึงแฟนอ่ะจะเจอจดหมายเขาเยอะมากเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่ขยันเขียนน่ะไปไหนก็สมัยก่อนเขาชอบเล่นโปสการ์ดกันพิกเจอร์โปสการ์ดไปที่ไหนก็จะซื้อโปสการ์ดแล้วก็ส่งแล้วก็จะใส่โปสการ์ดอย่างเดียวส่งไปบอกแฟนที่นี่ที่ไหนเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนรายงาน
นะครับก็เป็นหลายๆอย่างก็มีสตอรี่เลิฟสตอรี่อยู่ข้างในนะก็ไปอ่านดูก็น่าทึ่งดีนะครับก็เป็นอะไรที่คุณเจมชอบก็เลยให้คุณเจมพูดน่าจะเป็นภาพเดียวที่ถ่ายนะเพราะว่ามันสมัยนั้นมันน่าจะเป็นฟิล์มที่ใช่อันนี้ถ่ายปกติของสามีภรรยาคู่เนี่ยเขาส่งก็จะซื้อโปสการ์ดที่เขาพิมพ์สำเร็จรูปขายอยู่แล้วแต่อันนี้รู้สึกว่าอาจจะถ่ายเองแล้วมาปะใช่ครับแล้วก็มาทำเป็นโปสการ์ดเพราะว่ามันเมืองมันเล็กอ่ะเมืองมันเล็กไม่มีอะไรปัจจุบันก็ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่นะบัตรูมาโอ้เหรอครับครับยังเป็นถือว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะยุคนั้นมีภาพถ่ายมาแล้วคิดถึงภรรยานี่ถือว่าเป็นคนสามีดีเด่นนะนี่ถ้ายังอยู่นี่พูดได้ร้อยเลยนะสามีดีเด่นนะดังนั้นมันก็คือมันไม่เคยละเลยที่จะส่งความคิดถึงกันอันนั้นก็พิเศษแต่ก็พิเศษที่สุดมันก็คือไอ้การเดินทางของมันวิธีการใช้ของมันซึ่งมันก็คราวนี้แหละครับราคาเริ่มแล้วครับเริ่ม 300,000 บาทถูกแพงหรือเปล่าก็ลองไปคิดกันดูกันเองก็ตอนเซลล์26มันจบต้อง 400,000 กว่าลองไปดูนะตาไม่รู้ชัดแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้เลยชัดๆๆอ๋อชัดเหมือนมีเหมือนกันตาเนี่ยอันเดิมฮะตาแบบนี้เลยครับโอ้เลยตาแบบนี้แบบเดียวกันเลยพี่ไงคนละวันนั่นเองคนละวันตาแบบนี้เลยแล้วอยู่บนโปสการ์ดไทยครับเซลล์26นะหน้าปกไปดูเอาเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูแล้วผมเซลล์26นะประมูลที่เชียงใหม่นะไม่มีใครรู้นะได้แคตตาล็อกเก่าชุดใหญ่มาคุณวิทูลให้มาโหตั้งหน้าเชลผมยังดีเลยพร้อมที่หยิบมาเล่มรวมเล่มเล่นเล่มรวมเล่มรวมคัมภีร์นักสะสมระดับโปรเฟชชั่นอลfrom his majesty ก็คือจากพระองค์ท่านรัชกาลที่5จุฬาลงกรณ์1 king of สยาม to his highness prince alfred montenegro เป็นทองคํา 22K หนักประมาณ445กรัม46กรัมครับเกือบครึ่งกิโลนะเกือบครึ่งโลนิดค่าทองอย่างเดียวเป็นล้าน